เมื่อวานนี้มี TikTok อันหนึ่งนะที่คนแชร์กันเยอะมากเป็นคำพูดของท่านประธานชวนหลีกภัยค่ะนะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วไปพูดในวันเด็กนะที่รัฐสภาตั้งแต่วันที่14มกราคมมีช่วงหนึ่งใน TikTok มีการแชร์คลิปบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเตือนเยาวชนนะเรื่องค่านิยมเรื่องความสุจริตนะแล้วก็ยกตัวอย่างรัฐบาลยุคหนึ่งนะรัฐบาลยุคหนึ่งเนี่ยโอ้มีนายแพทย์มีผู้จัดการธนาคารรัฐมนตรีช่วยกันติดคุกกันหมดเพราะเกรงใจนายบอสสั่งมาแล้วสุดท้ายกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองทุจริตประพฤติมิชอบย้อนกลับไปฟังที่คุณชวนพูดเป็นบทเรียนอุทาหรณ์นะแล้วท่านผู้ชมนึกตามว่าเป็นพรรคไหนขั้วการเมืองขั้วไหนที่อยากจะกลับมาแลนสไลด์อีกอยู่นี่หรือเปล่าค่ะพิเศษที่จุฬาคนหนึ่งมีตัวเลขของข้าราชการและรัฐมนตรีที่ติดคุกนะครับมีช่วงหนึ่งมีรัฐมนตรีติดคุกเนี่ยมากผมดูทุกคดีเลยครับผมตรวจอ่านรายละเอียดทุกคดีน่าศึกษามากวันหนึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษาพร้อมมันเป็นคำพิพากษาซึ่งเปิดเผยเราไปอ่านได้ชื่ออะไรมีชื่อหมดนะครับติดคุกตั้งแต่หมอไปจนถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทยติดคุกกันหมดคนเหล่านั้นพื้นฐานเขาไม่ใช่คนธรรมดาจบหมอมาและโดยส่วนตัวที่ผมรู้จักเขาไม่ใช่คนประเภทที่ยากจนลำบากไม่น่าจะต้องมาผิดพลอกทุจริตโกงกินแต่พวกเราเพราะว่าเกรงใจนายเลยไปทำประโยชน์ผมมีเพื่อนเรียนหลักสูตรพิเศษที่จุฬาคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังน่าเสียดายครับติดคุกเพราะไปอนุมัติเกี่ยวกับภาษีของลูกนักการเมืองผมรู้จักกับผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยติดคุก28ปีเพราะอนุมัติสินเชื่อให้กับนักธุรกิจเนื่องจากบิ๊กบอสสั่งมานายใหญ่สั่งมาลงท้ายก็คือบิ๊กบอสรอดแต่เจ้าหน้าที่และข้าราชการติดคุกรวมนักรัฐมนตรีติดคุกเป็นเรื่องที่ไปดูแล้วตกใจนะครับว่าน่าจะเป็นลงกินเนสบุ๊กได้เลยว่าเป็นยุคที่รัฐมนตรีติดคุกมากที่สุดแต่แน่นอนครับมันมีทั้งคนดีและไม่ดีก็มีคนดีอยู่ในหมู่รัฐมนตรีเช่นเดียวกันพันธะเราเข้าใจอย่างนี้ผมก็ขอฝากนักเรียนและฝากอาจารย์นะครับที่มาด้วยว่าสิ่งที่ขอก็คือขออาจารย์ช่วยให้ความสำคัญกับตัวอาจารย์เองว่าคำพูดอาจารย์มีความหมายต่อเด็กเหมือนที่ผมรับจากครูโอ้โหเนี่ยฮะนี่อดีตนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยยุคหนึ่งนักการเมืองระดับรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงติดคุกฐานะการงานสถานะทางสังคมนะฮะดีๆทั้งนั้นแต่ต้องติดคุกเพราะไปยอมทำตามนายใหญ่นะฮะคดีกรุงไทยที่ยกมานะแล้วก็อื่นๆท่านผู้ชมคงจำได้แล้วเยอะกว่านั้นอีกนะนะแล้วผมจะบอกว่ากำลังจะมีอีกด้วยนะฮะนี่คือบทเรียนไงรับเงินมาทำเสียงสิรับใบสั่งมาแล้วก็เดินเข้าคุกแทนเขานะโอ้โหดีการเมืองไทย